นี่ก็สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่นครับร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดขอนแก่นจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำนะครับเพื่อบำเพ็ญเป็นพระราชกุศล50วันและก็100วันถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับที่เขื่อนบนรัฐจังหวัดขอนแก่นครับนายพงศักดิ์ปรีชาวิทย์ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยภาครัฐเอกชนในจังหวัดขอนแก่นร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 3,500,000 ตัวนะคะพร้อมกันทั้ง26อำเภอของจังหวัดขอนแก่นค่ะโดยจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำบริเวณท่าน้ำเขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำเขื่อนอุบลรัตน์พื้นที่ 256,250 ไร่ค่ะจำนวน1ล้านตัวแล้วก็ยังมีพิธีปล่อยในวันและเวลาเดียวกันอีก25อำเภออำเภอละ1ล้านตัวค่ะก็รวมพันธุ์สัตว์น้ำนะครับ 2,500,000 ตัวด้วยกันนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำให้คงอยู่คู่กับแหล่งน้ำสาธารณะโดยรับพันธุ์สัตว์น้ำจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะสัตว์น้ำจืดเขต6ขอนแก่นนะครับได้แก่พันธุ์ปลานิลปลายี่สกเทศปลาตะเพียนปลาสวายปลากระโห้รวมถึงปลาบึกขนาดโตพิเศษและก็ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำทั้งสิ้นจำนวน3,999,999ตัวซึ่งอีก 5-6 เดือนพันธุ์ปลาที่ปล่อยนี่ก็จะกลายเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลาเพิ่มจำนวนต่อไปครับ